สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พอกันกับแม่เหมียวอีกละเด้อจ้าพี่น้องค่ะมื้อนี้สิไปบ้านแม่ย่าค่ะพี่น้องค่ะเพื่อไปส้มโรงเรือนที่เคยซื้อไว้นะคะโรงเรือนนี้ซื้อไว้แล้วได้ใส่งานแค่ครั้งเดียวค่ะพี่น้องค่ะกำลังเดินทางไปกับไปพ่อรถแท็กเตอร์โบราณค่ะพี่น้องเป็นขบวนมา 3-4 คันค่ะพี่น้องมีโอกาสได้ส้มนะคะพี่น้องแม่เหมียวอยู่นี่แม่เหมียวกับพยามมองหานะคะพี่น้องเพื่อที่สิอยากเซาที่ปลูกผักนะคะในเบลเยียมในใกล้เขตที่แม่อยู่นะแม่อยากแบบอยากเซาอยากวิธีเซาปลูกผักคือข้าเจ้านะคะพี่น้องแม่ก็อยากเก็บผักปลูกที่กับของปลูกไว้ไว้เก็บไว้กินนะคะอันนี้ก็มาเบิ่งในสวนในแซ่ที่เคยใส่งานกับพี่น้องค่ะได้ใส่เที่ยเดียวหลังจากนั้นแม่ก็ย้ายออกจากบ้านแม่ย่าค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่เรากะเอาอุปกรณ์ของเล่นอลิซ่าพวกบาร์บี้ของบิ๊กคิวมาเก็บนะคะพี่น้องเพราะว่ามันในบ้านมันแคบเราก็สิเอามาใส่ในนี่นะคะถ้าแมวอยู่นี่ก็คือว่าแมวสิปลูกผักเต็มเดินนี่เลยค่ะพี่น้องแต่ย่าเราบอกว่าดินมันบ่ดีนะคะอันนี้เราก็ปลูกฟักทองไว้นะคะพี่น้องค่ะนี่เราปลูกฟักทองไว้แล้วเราก็อยากให้แมวเอาไปปลูกหลังบ้านแต่แมวกับอุกอังคือกันค่ะพี่น้องว่าสิไปปลูกมองใดขนาดตัวแมวเองกับปลูกใส่กระถางคือกันค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ใกล้เขตที่แมวอยู่มีหูหม่องเซาที่ปลูกผักก็แนะนําแมวเหมียวได้เด้อจ้าพี่น้องค่ะแมวเหมียวอยากปลูกอยากเซาอีหลีค่ะพี่น้องเพราะว่าแบบอย่างนึงก็เฮาได้ปลูกผักที่กินเองแล้วก็หนีบมาแช่ตู้แข็งไว้ถ้ากินหน้าหนาวนะคะเพราะว่าบ้านแมวเหมียวเป็นบ้านของครัวใหญ่นะคะลูกก็มากกินผัดกะเพราค่ะพี่น้องผู้ใดฮู้หม่องก็แนะนําแน่